มพยายามเอาเข็มกัดคืนแล้วแต่เสี่ยนั้นมันไม่ยอมมันบอกว่าถ้าอยากได้คืนก็ให้เจ้าของไปเอาคืนเองหนูพุกจะไปเอาคืนไม่ได้นะลูกป้าไม่ยอมให้หนูพุกไปเด็ดขาดที่เห็นด้วยกับคุณแม่นะมันอันตรายเกินไปถ้างั้นหนูพุกจะไปแจ้งความค่ะนี่แกคิดว่าจะเอาผิดมันได้เหรอไอ้เสี่ยนั่นมันเส้นสายใหญ่โตแม่ครับงั้นผมไปก่อนนะพรุ่งนี้ต้องมีงานไปเปิดตัวที่โรงเรียนแม่เตรียมโต๊ะผู้บริหารไว้ให้ผมหรือยังทุกคนคะนี่คุณพฤกษ์จะมาเป็นรองผู้อำนวยการที่นี่ค่ะผมยินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยนะครับใครมีปัญหาอะไรก็มาคุยกับผมได้เลยส่วนถ้าเกิดใครจะร้องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยทำรายงานตรงถึงผมเลยนะครับขอบคุณค่ะเริ่มเลยค่ะคุณแจ็คอีกไม่นานเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมต้นครับซึ่งเด็กๆตั้งใจซ้อมกันมากผมคิดว่าเราน่าจะรักษาแชมป์ไม่ได้ครับแล้วมีเงินรางวัลไหมผมหมายถึงเงินรางวัลที่เอาไว้อัดฉีดเด็กๆนะครับอ๋อส่วนนั้นเราทำกันอยู่แล้วครับจะดีครับเด็กๆจะได้มีกำลังใจกันครูแทนค่ะครับช่วงนี้ทางเรากำลังจะคัดตัวเด็กๆที่จะขึ้นโชว์บนเวทีในงานวันแม่ที่จะถึงนี้ครับมีเด็กหลายคนที่มีความสามารถน่าสนใจนะครับแล้วหนูพุกล่ะเรื่องเข้าค่ายภาษาอังกฤษนะคะเราปรึกษากันว่าจะพาไปที่เดิมแต่หนูพุกโทรไปแล้วเขาติดคนเข้ามาใช้สถานที่ยาวเลยค่ะก็เลยกำลังหาที่ใหม่กันอยู่ไร้สาระเรื่องเงินโดยใช่เหตุแต่มันเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนนะคะกีฬาก็สร้างความสามัคคีได้แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะลงเล่นในสนามได้นี่คะแล้วอีกอย่างการเข้าค่ายจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงโดยที่ไม่มีผู้ปกครองสอนให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองได้ในยามขับขันและฝึกความมีระเบียบวินัยค่ะมันใช้เงินเยอะเกินไปมันจะคุ้มเหรอเอางบของโรงเรียนไปใช้ในส่วนนี้เดี๋ยวฉันจะพิจารณาดูอีกทีนี่นี่แค่เริ่มต้นนะฉันจะคอยขัดแข้งขัดขาแกไอ้แกเดินไม่ได้เลยคอยดู